6นาทีนะคะอยู่กับทันข่าวเช้าค่ะช่วงนี้มาติดตามเหตุระเบิดกันหน่อยอย่างที่คุณนนทกฤษว่านะคะว่าเกิดขึ้นเนี่ยในรอบ1เดือนเนี่ย5ครั้งเข้าไปแล้วใช่ค่ะเกิดขึ้นในรัฐเท็กซัสของสหรัฐนะคะซึ่งล่าสุดนี้ทาง FBI เขาก็ออกมาระบุว่าเหตุระเบิดต่อเนื่องทั้งหมดนั้นอาจจะเชื่อมโยงกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นเหตุระเบิดเป็นการระเบิดของบรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในศูนย์กระจายสินค้าของ FedEx ที่เมืองซานแอนโตนิโอรัฐเท็กซัสนะคะเกิดเหตุหลังเที่ยงคืนของวันที่20มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นมีผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นพนักงานของ FedEx 1รายพนักงานสอบสวนกลางหรือว่า FBI เนี่ยออกมาระบุว่ามีความเป็นไปได้นะที่เหตุระเบิดครั้งล่าสุดนี้จะไปเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น4ครั้งก่อนหน้านี้ในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสค่ะโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะนายไบรอันแมนเล่ค่ะซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจเมืองออสตินได้แถลงข่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบความคล้ายคลึงกันค่ะของเครื่องมือในการประกอบระเบิดทั้ง4ครั้งที่เกิดขึ้นในเมืองออสตินแต่ว่ายังไม่สามารถบอกได้นะคะว่าเป็นการก่อการร้ายเนื่องจากว่าครั้งล่าสุดเขาใช้การจุดระเบิดด้วยวิธีการขึงลวดดักบนทางเท้าในย่านที่อยู่อาศัยไม่ได้เฉพาะเจาะจงเหยื่อแต่3ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการวางระเบิดที่เจาะจงตัวเลยโดยสำหรับเหตุการณ์ระเบิดทั้ง4ครั้งเดี๋ยวย้อนไปให้ดูว่ามีที่ไหนบ้างเกิดขึ้นที่ออสตินนะคะครั้งแรกวันที่2มีนาครั้งที่2และ3เกิดวันเดียวกันเลยคือ12มีนาคมโดยทั้ง3ครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเกิดขึ้นในย่านของชาวผิวสีแล้วก็ชนกลุ่มน้อยอื่นๆทางตะวันออกของเมืองออสตินค่ะโดยผู้ก่อเหตุใช้วิธีวางระเบิดด้วยการซุกซ่อนไว้ในกล่องแล้วก็ลักลอบเอาไปวางไว้หน้าประตูบ้านของเหยื่อเลยในเวลากลางคืนตอนนั้นมีผู้เสียชีวิต2รายเป็นชายผิวสีชาวแอฟริกันอเมริกันแล้วก็บาดเจ็บอีก1รายเป็นหญิงชาวฮิสแปนิกค่ะค่ะส่วนครั้งที่4เนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในย่านของคนผิวขาวทางตะวันตกของเมืองออสตินมีผู้บาดเจ็บ2รายซึ่ง CNN รายงานว่าการระเบิด4ครั้งในเมืองออสตินนั้นทำให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุมีทักษะในการวางระเบิดแล้วก็เป็นไปได้ว่าจะได้รับการฝึกหัดมาจากทหารหรือตำรวจด้วยครับเดี๋ยวก็ต้องดูกันนะคะว่ารายละเอียดความเชื่อมโยงจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับมาต่อกันที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียนะครับล่าสุดเนี่ยได้แถลงข่าวจากกรณีการพบร่างของคนงานเป็นคนงานชาวอินเดียอย่างน้อย38รายบริเวณหลุมศพหมู่ในอิรักหลังจากที่ถูกกลุ่ม IS เนี่ยจับตัวไปเมื่อหลายปีนะฮะทางด้านของนางสุสมาสวราชรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียแถลงข่าวเมื่อวานนี้กรณีพบร่างไร้วิญญาณของคนงานชาวอินเดีย38รายเป็นอย่างน้อยที่บริเวณหลุมฝังศพหมู่ในอิรักโดยเธอเนี่ยระบุว่าอุปกรณ์ติดตั้งเทคโนโลยีเลดาร์และกำไลข้อมือที่เป็นเครื่องรางตามความเชื่อทางศาสนานั้นมีส่วนช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาและก็ยืนยันตัวตนของศพที่คนพบได้นะครับนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนงานก่อสร้างจำนวน40คนที่ถูกกลุ่ม IS เนี่ยจับตัวไปตั้งแต่เมื่อปี57แต่หนึ่งในนั้นสามารถหลบหนีออกมาได้นางสวราชระบุว่าปฏิบัติการค้นหานำไปสู่การค้นพบกองดินใกล้กับเมืองบาดุชซึ่งชาวบ้านท้องถิ่นระบุว่าร่างที่พบถูกฝังโดยสมาชิกกลุ่ม IS ส่วนหลักฐานสำคัญในการยืนยันตัวตนของศพที่ถูกพบนะคะก็คือร่างนั้นมีผมยาวประกอบกับกำไลข้อมือแสดงให้เห็นว่าเหยื่อบางคนเป็นชาวซิกที่อาศัยอยู่ในรัฐปัญจาบทางตอนเหนือของอินเดียทางด้านเจ้าหน้าที่อิรักพบร่างผู้เสียชีวิตในหลุมศพหมู่ครั้งนี้ทั้งหมด39รายนะคะในจำนวนนี้มีเพียง38รายเท่านั้นที่สามารถยืนยันตัวตนผ่านการตรวจสอบ DNA ซึ่งญาติของคนงานที่สูญหายส่งมาให้ส่วนอีก1รายDNAตรงกันเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่อินเดียเขาแถลงการแล้วนะคะก็หลายคนนะ38คนเนี่ยถูกจับไปค่ะไปต่อกันที่มัลดีฟบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ช่วงกุมภาเรารายงานไปว่ามีการประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะในพื้นที่ประเทศดังกล่าวค่ะล่าสุดนะคะประธานาธิบดีมัลดีฟค่ะเตรียมประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้เตรียมตั้งข้อหารับสินบนแก่อดีตผู้นำและพรรครวมทั้งหมด4คนด้วยกันค่ะโดยนักการทูตอาวุโสของมัลดีฟนะคะได้ระบุค่ะว่าประธานาธิบดีอับดุลลายามีนของมัลดีฟจะมีการยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากที่ใช้ประกาศนี้มานานกว่า45วันรวมถึงเตรียมที่จะตั้งข้อหารับสินบนแก่นายมัมูนอับดุลกายูมซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีและพรรคพวกในที่ทำงานนะคะในกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งหมด4คน
ดยประธานาธิบดียามีนค่ะประกาศภาวะฉุกเฉินรอบแรกนะคะรอบแรกประกาศ15วันเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์เพื่อให้คำตัดสินของศาลสูงสุดที่เพิกถอนการพิจารณาโทษแกนนำพรรคฝ่ายค้าน9คนและให้ปล่อยตัวจากเรือนจำนั้นเป็นโมฆะครั้งแรกนี้15วันแต่หลังจากนั้นผู้นำมาลดีฟก็ขยายระยะเวลาภาวะฉุกเฉินต่อไปอีก30วันรวมเป็น45วันค่ะครับซึ่งภายใต้คำสั่งภาวะฉุกเฉินเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จับกุมนายอาร์ดุลกายูมอดีตประธานาธิบดีนายอับดุลลาซาอีประธานศาลสูงสุดนายอาลีฮามิดผู้พิพากษาประจำศาลสูงสุดและนายฮัสซันซายิสรวม4คนนะครับในข้อหาพยายามโค่นล้มรัฐบาลชุดปัจจุบันและก็ทั้งหมดก็ยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับจากมาลดีฟนะคะไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะบริษัทชื่อดังอย่างบริษัทไวน์สไตน์คอมพานีซึ่งเป็นสตูดิโอภาพยนตร์ของฮาร์วีย์ไวน์สไตน์ก็มีการยื่นขอล้มละลายแล้วนะคะโดยมีบริษัทแห่งหนึ่งเสนอยื่นเข้าซื้อกิจการค่ะบริษัทไวน์สไตน์คอมพานีได้ยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์จากภาวะล้มละลายต่อศาลรัฐเดลาแวร์ของสหรัฐนะคะบอกว่ามีหนี้สินจำนวน500 ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 15,600 ถึง 31,200 ล้านบาทแล้วก็มีทรัพย์สินในจำนวนเท่ากันโดยได้รับข้อเสนอซื้อกิจการทั้งหมดจากบริษัทในเครือ Lantern Capital Partners ที่เป็นกลุ่มบริษัทด้านการลงทุนWeinstein Company พยายามจะหาผู้ซื้อกิจการมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งจะถูกกลุ่มลงทุนกลุ่มหนึ่งยกเลิกข้อเสนอซื้อไปเมื่อต้นเดือนทั้งที่มีการลงนามกันแล้วโดยอ้างว่าบริษัทมีหนี้สินมากกว่าที่เปิดเผยค่ะโดยซินคอมพานีนะคะระบุในแถลงการค่ะว่ามีรายงานตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อนว่านายฮาร์วีย์ไวน์สไตน์อดีตผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทใช้ข้อตกลงลับปิดปากสตรีที่กล่าวหาว่าเขานั้นล่วงละเมิดทางเพศซึ่งข้อตกลงเหล่านี้ถือว่ายุติลงแล้วโดยมีผลทันทีทางด้านของอัยการนิวยอร์กที่ยื่นฟ้องบริษัทรวมทั้ง2พี่น้องไวน์สไตน์ก็คือฮาร์วีย์และก็นายบ๊อบนะคะกรณีบริษัทเพิกเฉยต่อเรื่องที่นายฮาร์วีย์นั้นล่วงละเมิดทางเพศพนักงานเมื่อเดือนก่อนก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นหลังจากบริษัทแจ้งเรื่องยื่นขอล้มละลายค่ะว่านี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการแก้ปัญหาความประพฤติผิดทางเพศในที่ทำงานด้วยค่ะฮาร์วีย์ไวน์สไตน์นี่มีหลายเรื่องเนาะเรื่องของคดีก็ยังไม่จบเรื่องของบริษัทก็มายื่นขอล้มละลายอีกเนาะต่อเนื่องกันนะเชื่อมโยงเชื่อมโยงนะครับมาปิดท้ายกันที่ซูดานไม่ใช่ประเทศซูดานนะฮะแต่เป็นเจ้าซูดานที่อยู่ที่เคนยาเจ้าซูดานคือแรดขาวเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายของโลกปรากฏว่าเจ้าซูดานเนี่ยมีอาการกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกเสื่อมจนมันไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินได้นะล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำการการุญยฆาตซูดานแรดขาวเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายของโลกที่อาศัยอยู่ในเคนยานะครับตายลงแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ส่งผลทำให้ปัจจุบันมีแรดขาวเหนือเหลือแค่2ตัวในโลกเท่านั้นแล้วก็เป็นเพศเมียทั้งคู่เจ้าซูดานก็เลยถือเป็นแรดขาวเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ที่ทำหน้าที่ดูแลเจ้าซูดานเนี่ยนะฮะระบุว่าระบุในแถลงการว่าซูดานเนี่ยตายขณะที่มีอายุ45ปีจากอาการป่วยเจ้าหน้าที่ตัดสินใจทำการุญยฆาตหลังจากช่วง24ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยอาการกล้ามเนื้อและกระดูกของมันเนี่ยเสื่อมแย่ลงเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะลุกขึ้นยืนได้เจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บยีนของมันเอาไว้นะครับแล้วก็คาดหวังว่าเทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยน่าจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะฟื้นฟูสายพันธุ์แรดขาวเหนือกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งครับแรดขาวเหนือเพศเมีย2ตัวสุดท้ายก็คือนาจินนะคะนาจินเนี่ยอายุ27ปีนาจินเป็นลูกของซูดานอีกตัวนึงชื่อฟาตูฟาตูอายุ17ปีฟาตูนี่เป็นลูกของนาจินก็คือเป็นหลานของซูดานครับนะคะสาเหตุหลักๆทำให้แรดขาวเหนือที่มีจำนวนลดลงเนี่ยหลักๆเลยก็คือมนุษย์เรานี่แหละค่ะไปลักลอบล่าอย่างหนักตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาครับแล้วเมื่อปี2560นะคะนักอนุรักษ์ได้นำประวัติของเจ้าซูดานลงในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Tinder ซึ่งเป็นแอปหาคู่เพื่อหวังจะระดมเงิน280ล้านบาทสำหรับใช้ในการสืบพันธุ์ของมันหลังจากที่ความพยายามผสมพันธุ์ตามธรรมชาตินั้นล้มเหลวค่ะครับนะเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะแรดขาวเหนือที่มีอยู่ณวันนี้ก็
เป็นครอบครัวเป็นลูกหลานของซูดานทั้งสิ้นมีอยู่ครอบครัวเดียวเท่านั้นบนโลกนี้นี่ไปเช็คอายุมาเพราะว่าซูดานอายุ45นะคะซึ่งเขาบอกตามอายุของแรดข่าวปกติเนี่ยก็จะมีอายุอยู่ประมาณ 40-50 ปีเพราะนั้นก็ถือว่าเจ้าซูดานเนี่ยก็คือมีอายุมากแล้วก็เป็นอาการป่วยตามวัยด้วยอย่างหนึ่งนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวนะคะในโลกของต่างประเทศนะคะแต่สำหรับช่วงนี้ต้องขอบคุณล่ามภาษาเมืองของเราด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์สุภาพรเพชรนนท์ค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยประเด็นร้อนๆเลยกับคุณแบงค์พบเอกนะคะในคุยครบกับพบเอกค่ะ